7 West ก่อนนะครับ7 West ที่เราเรียนไปเมื่อไม่เช้าใช่ไหมครับเราลองมาดูว่าที่เราเล่นเกมไปเนี่ยมันมี7 West มั้ย1มีการทำงานที่มากไปในบางตำแหน่งอันนี้มีไหมครับเมื่อเช้ามีนะเมื่อเช้ามี2 unnecessary stockเมื่อเช้าเนี่ยเห็นบอกว่ามีสต๊อกตรงนี้ฝ่ายบริการลูกค้าสต๊อกไว้ไม่ส่งเข้าไปในบริษัทช่วงบ่ายมีไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับ3ขาดประสิทธิภาพในการขนส่งอันนี้ชัดเลยรอบ2เป็นไงรอบ2การขนส่งเป็นไงดีขึ้นไหมครับดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะจัดที่นั่งใหม่นะครับแล้วคนที่เดินเอกสารไปไหนแล้วครับเนี่ยไล่ออกมาแล้วโอเคลดคอสนะครับเพราะงั้นการที่เราปรับเลย์เอาท์ใหม่การที่เราปรับที่นั่งใหม่เราไม่ต้องอาศัยคนส่งเอกสารเร็วขึ้นใช่ไหมครับพอเราทำเสร็จแล้วเราส่งให้เพื่อนข้างๆได้ทันทีไม่มีเวทติ้งไทม์ว่าจะต้องรอการเก็บเอกสารใช่ไหมครับนะครับถัดมานะครับโบรกเกอร์โค้ดมีใครยังเขียนอยู่ไหมรอบสองเนี่ยยังมีใครแบบเห็นว่ามันจำเป็นอยู่มีไหมตัดออกไปแล้วใช่ไหมครับนะครับหรือว่าบางกลุ่มยังไม่ได้ตัดเชื่อว่าตัดออกไปหมดนะถัดมาบางหน้าที่มีการรอคอยงานที่เข้ามาเมื่อเช้ามีช่วงบ่ายมีใครรอไหมครับมีบ้างนี่นะครับแต่ถ้าเทียบกับตอนเช้าเป็นไงน้อยลงไหมน้อยลงไหมดีขึ้นโอเคนะครับมีการกรอกเอกสารที่ไม่เรียบร้อยและเสียเวลาในการแก้ไขมีไหมครับรอบสองมีเอกสารที่หลุดเข้ามาในบริษัทไหมว่าสมมติว่าผมเป็นคนตรวจว่ามีรถหรือไม่มีรถใช่ไหมครับมาถึงมือผมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีบอกระบุสีมีไหมมีไหมมีเจอไหมไม่ระบุวันไม่ระบุสีมีไหมครับมีนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันหลุดมาจากใครเนี่ยมันหลุดมาได้ไงถามว่าเซลล์ผิดไหมหน้าที่เซลล์คือทำยังไงครับควรจะยังไงควรจะไปคุยกับลูกค้าไหมควรจะกลับไปคุยใช่ไหมครับคุยว่าสีที่ต้องการคือสีอะไรวันไหนนะครับยี่ห้อรถพอเช็คกับลูกค้าเสร็จค่อยเอากลับมาใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าปล่อยเข้าไปแล้วก็พอไปถึงขั้นสุดท้ายไม่รู้สีนะครับก็เสียเวลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเช็คเรียบร้อยข้อมูลครบใช่ไหมครับเราสามารถเช็คได้เลยว่ามีรถไม่มีรถจบคนที่เช็คว่ามีรถไม่มีรถเนี่ย เขาควรจะไม่เจอปัญหานี้ละไม่เจอว่าไม่มีการระบุสีวันยี่ห้อรถเขาไม่ควรจะเจอปัญหานี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอบสามค่อยปรับปรุงนะครับไม่มีการจัดเรียงกระบวนการที่ดีรอบแรกเนี่ยกระบวนการง่วงไปหมดเลยใช่ไหมครับคือคนที่ทำการตรวจสอบรถอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมครับกว่าจะรู้ว่าไม่มีรถเนี่ยก็จนกระบวนการเกือบสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับแต่รอบสองเป็นไงเราเอาคนตรวจสอบรถเนี่ยเอามาอยู่ข้างหน้าไหมมีใครมีกลุ่มไหนเอาคนที่ตรวจสอบรถเอามาไว้กระบวนการข้างหน้าบ้างมีไหมครับเอามาหลังลูกค้าไปดิสโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมมองของลูกค้าเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามีหรือไม่มีรถเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตรวจสอบว่ามีไม่มีรถเนี่ยควรจะอยู่หลังคนที่เช็คข้อมูลว่าให้ครบถ้วนใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่ในบางครั้งเนี่ยเวลารับเอกสารมาอาจจะไม่มีการระบุสีระบุยี่ห้อระบุวันนั่นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ก่อนคนเช็ครถเนี่ยต้องไปคุยกับลูกค้ามาจนเรียบร้อยเลยว่าให้ระบุมาให้หน่อยแล้วค่อยส่งมาให้คนเช็ครถแล้วคนเช็ครถเนี่ยต้องอยู่ต้นๆเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราให้เขาไปอยู่ท้ายเนี่ยกว่าจะไปถึงมือเขาคนอื่นๆเขาทำขั้นตอนอย่างอื่นไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคำนวณไฟแนนซ์ไปแล้วคำนวณคอมไปแล้วเป็นความสูญเปล่าไหมครับ
เราไม่ได้ตังค์เลยนะสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้ตังค์งั้นถ้าสมมติปรากฏว่าไปเช็คแล้วปรากฏว่าลูกค้าไม่เอาเลยยี่ห้อที่เราต้องการเนี่ยยี่ห้อที่ลูกค้าต้องการเราไม่มีใช่ไหมครับเราต้องไปเสียเวลาคำนวณคอมไปเสียเวลาในการคำนวณไฟแนนซ์ไหมครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับมันก็ลดงานเราได้ใช่ไหมครับเขาทำการสกรีนลูกค้าพวกนี้ออกไปลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าตัวจริงของเราใช่ไหมครับนะครับนั่นเนี่ยควรจะเอาคนตรวจสอบรถเนี่ยมานั่งข้างหน้าเลยเป็นการสกรีนเลยว่าถ้ามีรถใช่ไหมครับให้บริการได้เราค่อยคำนวณอย่างอื่นถ้าไม่มีรถให้เขานะครับเราไม่ต้องเสียเวลาทำอย่างอื่นแล้วแยกมาก็จบละนะครับอันนี้เป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนะครับถัดมานะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยเรื่องของฟิชโบนนะครับก็คือแผงปูก้านปลาไปลักษณะของอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราเขียนฟิชโบนของเวิร์กช็อปตัวเนี้ยมันน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งอาจจะไม่ละเอียดเพียงพอนะครับถ้าเรามีเวลาเราอาจจะลองไปคุยกันนะครับว่าควรจะทำก้านปลายังไงดีนะครับเรื่องของคนนะครับคนทำงานผิดพลาดเนื่องจากอะไรไม่มีการอบรมใช่ไหมครับเราต้องนั่งไล่ถามกันอย่างเงี้ยคือความผิดพลาดมาจากคนมีอะไรบ้างเราก็นั่งไล่ออกมานะครับไล่ออกมาจนคิดว่าครบแล้วนะครับแต่ว่าพอเราไล่หัวข้อหลักๆออกมาเนี่ยเราต้องถามจนกระทั่งเจอสาเหตุที่แท้จริงนะครับถ้าเราไปอยู่ที่คนทำงานผิดพลาดถามว่าไปปรับโซลูชันอะไรได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบอกว่าคนทำงานผิดพลาดจบไหมไม่รู้จะไปปรับปรุงยังไงนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าแล้วทำไมคนทำงานผิดพลาดล่ะเพราะไม่มีการอบรมเรื่องอะไรก็ถามต่อไปอีกได้นะครับอบรมเรื่องอะไรเขาผิดพลาดเรื่องอะไรนะครับอย่างเรื่องของ equipment นะครับเรื่องของอุปกรณ์เส้นทางขนส่งเอกสารไม่เหมาะสมนะครับแล้วเป็นไงรอบสองเราปรับปรุงเรื่องเส้นทางการขนส่งเอกสารแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็แก้ปัญหาตรงนี้ไปแล้วขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ไม่มีการตรวจสอบนะครับรอบสองผมว่าจากที่เราบอกมาเมื่อกี้คือยังมีหลุดเข้ามายังมีเอกสารที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหลุดเข้ามาอยู่พอหลุดเข้ามาก็เป็นเวสในบริษัทใช่ไหมครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนตัวฟิชโบนแบบง่ายๆนะครับเราลองไปทำดูในงานจริงของเรานะครับถัดมาถ้าสมมติว่าเราทำตัวฟิชโบนจนครบแล้วนะครับมันอาจจะมีหลายเหตุผลค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องกรองว่าสาเหตุหลักๆนะครับที่เราเห็นร่วมกันเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำก่อนเป็นสาเหตุที่มันอิมแพคเยอะจริงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมสมมุติให้ดูก็คือไม่มีการศึกษาเพื่อแบ่งงานนะครับก็คือการทำตัวไลน์บาลานซิ่งนะครับตรงนี้ไม่มีการศึกษานะครับถัดมาเส้นทางการขนส่งเอกสารไม่เหมาะสมทำให้เกิดเวสในแง่ของการรอค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ถ้าเรามีการเขียนออกมาเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับพอเราเลือกได้ว่าเป็น2สาเหตุนี้นะครับคราวนี้เราลองมาดู layout ซินะครับ transportation เนี่ยมันไม่ดีจริงหรือเปล่าจากอันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขครบเบอร์1อยู่นี่เบอร์2อยู่นี่เบอร์3นี่เลยแปลกใจไหมครับว่าทำไมคนเดินเอกสารทำไมต้องวิ่งตลอดเวลาเบอร์4อยู่นี่เบอร์5อยู่นี่เบอร์6เบอร์7ดีหน่อยนึง6กับ7ใกล้กันแล้วก็มาเบอร์8นะครับงั้นการวางเลย์เอาท์แบบนี้มันเกิดการขนส่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถามว่าอ้าวแล้วในชีวิตจริงจะมานั่งติดกันได้ยังไงล่ะนะอยู่คนละแผนกอ่ะเราไม่ได้ท่านย้ายมานั่งติดกันครับแต่ทำไงที่ให้ระบบเนี่ยมันลิงก์กันนะครับสามารถส่งจาก1ไป2โดยที่ไม่เสียเวลามากใช้ระบบ IT มั้ยใช้อีเมลมั้ยโทรศัพท์ได้ไหมนะครับ
ข้อมูลส่งทางอีเมลแต่ว่าการสื่อสารที่รวดเร็วก็คือโทรศัพท์ผมไปแจ้งเขาดีไหมนะครับอันนี้ก็ช่วยได้นะครับรอบที่สองเราได้ทำยังไงเราหน้าตาประมาณนี้ไหมการนั่งรอบสองคือมีการเรียงเบอร์1 2 3 4 5 6 7 8มีการเรียงเป็นซีเควนซ์ไหมครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าขั้นตอนมันสมูทไหมมีการส่งงานย้อนไปย้อนมาไหมมีไหมครับมีบ้างใช่ไหมเพราะงั้นแต่ว่าจริงการที่เราออกแบบเลย์เอาต์ตรงนี้รอบสองเองอาจจะยังปรับปรุงได้อีกนะครับทำยังไงที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างบริเวณบนโต๊ะใช่ไหมครับบนโต๊ะถ้าเราทำวิชวลคอนโทรลเราต้องรู้แล้วว่ามีชิ้นงานที่ยังทำให้เสร็จกี่ชิ้นแล้วแต่ละเบอร์เนี่ยมีงานค้างตรงไหนเยอะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ท้ายนะครับจะมองเห็นว่างานข้างหน้าเนี่ยมีเยอะมีน้อยนะครับงั้นรอบ3เดี๋ยวเราลองมาจัดดูนะครับโดยเดี๋ยวจะมีเอกสารมาให้นะครับงั้นโต๊ะเนี่ยสามารถที่มองเห็นได้เลยว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมองเห็นปริมาณงานเลยนะครับตัดได้ครับคืองานมีอยู่8งานแต่เราลดเหลือ8คนเหลือ4คนก็ได้โดยการคูปปิ้งงานเข้ามางานไหนที่มันเป็นการคำนวณนะครับมีการคำนวณมีการเขียนเรายุบได้ไหมยุบกับขั้นตอนไหนดีนะครับบางคนมีการตรวจสอบเรื่องของค่าเช่ารถใช่ไหมครับคำนวณคอมด้วยได้ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าสังเกตว่าคนที่เป็นไฟแนนซ์เนี่ยต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณกำไรของคุณทั้งที่คนที่คำนวณค่าคอมเนี่ยเขาตรวจสอบเรื่องราคาเช่าไปแล้วนะครับเราอาจจะกุ๊กงานเข้ามาแล้วพอเหลือคนเนี่ยก็มาช่วยในฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟถัดไปนะครับมันจะเรียกว่าไลน์บาลานซิ่งนะครับเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันมีหลักการอยู่การแบ่งคนว่าแต่ละหน้าที่ควรจะทำกี่คนนะครับการแบ่งหน้าที่ไม่มีการคำนึงถึงพลังงานที่แตกต่างกันอันนี้รอบแรกรอบสองก็มีบ้างมีการคุยกันโดยเป็นการพิจารณาเป็นกลุ่มนะครับแต่สิ่งที่เราขาดไปก็คือตัวเลขนะครับสิ่งที่เราขาดไปก็คือตัวเลขจำได้ไหมครับเมื่อเช้าเรามีการคุยเรื่องอะไรนะครับแตกทามใช่ไหมครับแตกทามแต่ว่าสิ่งที่ผมยังไม่เห็นเนี่ยก็คือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยออกแบบกระบวนการมาค่อนข้างดีนะครับออกแบบกระบวนการมาค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ขาดไปเนี่ยคือการเอาแฮกทามมาใช้ประโยชน์พอเราแบ่งงานแล้วนะครับกระบวนการนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้น้อยกว่า15วิหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีการพูดคุยกันนะครับมีการกระจายงานมีการเกลี่ยงานจริงนะครับแต่ยังไม่มีใครเอาเรื่องนี้มาพูดเลยเรื่องของเวลา15วินะครับถ้าเราพูดล่ะถ้าเรามาคุยกันล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะต้องออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือการรันรอบแรกการรันรอบแรกเนี่ยเรามีทั้งหมดผู้เล่นเนี่ย8คนใช่ไหมครับเบอร์9เนี่ยผมขอไม่นับแล้วกันนะครับเพราะว่าเขายังไม่เข้ามาในกระบวนการนะครับเรามีผู้เล่น8คนถ้าเราลองมานั่งพิจารณางานนะครับว่าก่อนที่เราจะทำรอบ2เนี่ยเราลองมาดูว่าเบอร์6เบอร์7นะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขจริงเป็นเคสสมมตินะครับเป็นเคสสมมติที่อาจจะไม่ตรงกับที่ล็อกเลขก็ได้แต่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะมีปัญหาเบอร์6กับเบอร์7นะครับเบอร์6เบอร์7เนี่ยปรากฏว่าใช้ตัวไซเคิลไทม์คําว่าไซเคิลไทม์ก็คือระยะเวลาที่มันห่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวที่1กับตัวที่2